3. โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อมศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลหนองตูมอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยเป็นโครงการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากการที่ต้องเผาทิ้งในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมบริเวณแหล่งน้ำมันดิบซิลิกิตมาใช้เป็นเชื้อเพลิงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนโดยขายก๊าซให้กับชุมชนในราคา 50% ของราคาก๊าซในปัจจุบันซึ่งช่วยลดการใช้ก๊าซ LPG ได้กว่า 1,700,000 กิโลกรัมต่อปีทำให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเป็นสหกรณ์และสามารถสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์เดือนละ 32,000 บาททั้งยังสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนอีกด้วย